ต้อนรับคุณเข้าสู่ The Bucket List ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Jura Region ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่คือดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาอากาศบริสุทธิ์และก็ธรรมชาติที่งดงามครับในทริปนี้นะครับผมจะพาคุณตะลุยสุดยอด4ภูเขาใน Jura Region ครับเริ่มจาก Gindawafies Top of Adventure Hatakum Top of Intelligent Chenike Prate Top of Swiss Tradition และสุดยอดสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปที่ใครมาที่ยูฟาเรเจียนต้องไปให้ถึงนะครับนั่นก็คือยูฟายอร์กท็อปออฟยุโรปนั่นเองครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The Bucket List ตะลุยยูฟาเรเจียนครับใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงรวมต่อเครื่องที่โดฮานะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกับที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อนแลนดิ้งนะครับเราได้เห็นยอดเขามองบลังด้วยครับสุดยอดมากและที่เห็นด้านข้างผมนะครับก็คือทะเลสาบเจนีวานะครับหรือว่าลักเลอมังนะในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทางผ่านของเรานะฮะจากเจนีวาจะเข้าไปสู่เบิร์นก่อนนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนสายจากเบิร์นไปสู่เมืองสเปียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสเปียนอีกทีนะฮะเข้าสู่อินเทลเลเจนต์โอสโอ้โหแหมแค่คิดก็มันแล้วนะฮะวิวสวยมากๆนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาของคุณเองนะมันถ่ายไปยังไงเนี่ยมันไม่สวยเท่าตาดูนะครับตาดูเนี่ยสวยกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับก็อยากให้ลองมากันครับกับที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะน่ามามากๆนะครับรถไฟสะดวกสบายนะครับคุณมาถึงเนี่ยคุณขึ้นมาบนรถไฟได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีนายตรวจมาตรวจตัวอีกทีนึงนะครับไม่มีที่กั้นเลยทั้งสิ้นนะฮะลากกระเป๋าขึ้นมาได้เลยจากเจนีวาแอร์พอร์ตนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับก็มาถึงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ครับมันจะวุ่นวายหน่อยฮะที่เบิร์นครับมันวุ่นวายหน่อยนะโอเคเราไปแพลตฟอร์ม5นะครับนี่3ใช่มั้ย4 5น่าจะฝั่งซ้ายมือตายตามมามีเวลา4นาทีฮะไปครับซ้ายครับซ้ายเดี๋ยวเราไปหาขบวนคนน้อยๆดีกว่าดีนะฮะที่2มา3ครับถ้า2ไป5นี่งานเข้าแน่นอนนะฮะเป็นขบวนที่3นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2ป้ายเราก็จะถึง Intelligent Oats นะครับประตูสู่ Jungfrau Region ครับเดี๋ยวไปลุยด้วยกันครับกับ The Bucket List สุดยอดที่เดินทางมากว่า3ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงแล้วครับ Intelligent Oats ครับนี่คือประตูบานแรกสู่ Jungfrau Region ครับแต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับเราต้องเดินทางกันต่อไปที่ Grindelwald Terminal ครับที่นี่จะมีอะไรนั้นต้องติดตามกันใน The Bucket List ช่วงหน้าครับที่เห็นด้านนี้นะครับก็คือแสงธรรมชาตินะไม่ใช่แสงไฟนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นเหมือนเป็นแสงไฟนะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนทาน้ำแข็งนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยได้รับรางวัลการดีไซน์ด้วยนะครับคอนเซปต์ของเทอร์มินอลนี่คือการกระจายคนครับขึ้นไปยังจุงฟาวยอร์กนะครับหรือว่าจะไปขึ้นวีบาร์อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งร้านขายของนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับรวมถึงร้านอาหารเล็กๆน้อยๆนะอาจจะไม่มีแบบกินจริงจังๆนะครับที่นี่ก็คือกระจายคนแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่
รงนี้นะฮะจะเป็นส่วนของทางเข้านะครับ Eiger Express นะครับซึ่งจะมีทางเข้า2ทางคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมี2ทางนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นทางของ FIT นะครับสีเขียวคือ reservation คือจองไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้จอง walk in มาได้ครับก็จะมาต่อแถวตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปวิธีการปล่อยคนนะครับเขาจะปล่อยด้านนี้ไปก่อนครับด้านนี้เขาจะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะตามมาดูครับในนี้เนี่ยจะบอกเลยนะฮะว่ากรุ๊ปชื่ออะไรนะครับเวลาเท่าไหร่ boarding นะครับก็คือเวลาบริษัททัวร์เขาทำทัวร์เนี่ยเขาจะส่งโปรแกรมมาแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ทัวร์ไปก่อนเพราะว่าจะได้ control เวลาได้ครับวิธีการดูตรงทัวร์ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นสีชมพูตรงนั้นนะครับเขียนว่ากรุ๊ปนะครับก็จะเข้าด้านนี้ส่วน FIT เข้าด้านนั้นนะครับก็เป็นการบริหารจัดการคนที่มีประสิทธิภาพมากๆครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่า Eiger Express เนี่ยที่เขาวนๆกันอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด44ตัวนะฮะแล้วเขาจะไปเก็บที่ไหนตอนเลิกงานเขาเก็บที่นี่ครับนี่คือโกดังการเก็บกระเช้าต่างๆนะครับของ Eiger Express นะฮะทั้งหมดมี44ตัวและมีอีก1ตัวครับที่เป็นกระเช้าพิเศษนะครับของ VIP เท่านั้นก็คือ Eiger Express VIP ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถจองให้มาได้นะครับมีโลคอลไกด์นะฮะให้1คนนะครับแล้วก็มีแชมเปญเสริมนะครับในการขึ้นไปที่ Eiger Glacier นะครับ1รอบเท่านั้นนะครับราคานี่จะน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าแฟรงค์นะฮะเริ่มต้นนะครับก็เป็น exclusive เฉพาะ VIP เท่านั้นถามว่า VIP มีอะไรมีที่นั่งที่ VIP ครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะใสตลอดเวลานะฮะสามารถถ่ายรูปได้ชัดเจนมากๆเลยนะฮะวิธีการคือไม่ใช่ว่า44อันเนี่ยแล้วเอานี้ใส่เข้าไปเป็นอันที่45ไม่ได้นะครับจะเสียระบบของเขานะครับวิธีการก็คือเขาจะต้องเอากระเช้า1อันเนี่ยออกมานะครับแล้วใส่อันนี้เข้าไปแทนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับในการเตรียมกระเช้า VIP ตัวนี้นะฮะสุดยอดมากๆเลยใช่มั้ยไม่ใช่ The Bucket List เนี่ยไม่ได้เข้ามาถ่ายในนี้นะฮะโอเคไปดูกันครับว่าต่อไปที่เทอร์มินอลเนี่ยจะมีอะไรให้คุณได้ค้นหากันดีครับตามมาถ้าอยากได้ประสบการณ์แบบไอ้คู่สีจริงๆนะฮะถ้ามาที่ยุ้งฟาวนะครับต้องที่นี่เลยครับ Platinum Lounge ครับเพียงคุณซื้อ Eiger Express VIP ครับคุณจะได้ห้องนี้เป็นของคุณนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถามว่าห้องนี้มันดียังไงคุณจะสามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับดูชิลๆดูวิวนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีอาหารนะครับเครื่องดื่มให้กินกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแบบฟรีโฟลเลยนะฮะนี่มีตู้เครื่องดื่มนะครับเห็นไหมแบบออโต้เลยไฮโซไหมล่ะนี่เห็นไหมแบบฟรีโฟลจริงๆนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับห้องน้ำส่วนตัวเผื่อใครจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะแบบปาร์ตี้กันย่อยๆที่นี่ได้นะครับหรือว่าจะมีตติ้งบรีฟอะไรกันนะครับเวลาอาจจะรับรองลูกค้าหรือว่าขอแต่งงานจะเซอร์ไพรส์แฟนเงี้ยได้หมดเลยครับที่นี่สุดยอดมากๆนะครับดูวิวฮะมาดูวิวกันนี่นะครับห้องนี้จะเป็นของคุณนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ก่อนที่จะกอนโดล่าของคุณเนี่ยจะมานะครับแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้นั่งด้วยนะฮะสุดยอดมากๆครับกับประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องที่นี่ที่เดียวครับ Eiger Express VIP ครับนอกจากความพิเศษที่เราพามาดู Platinum Lounge แล้วนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับ CEO ของการรถไฟจุ้งฟาวครับคุณโอสเคสเลอร์เรามาดูแนวคิดหลักการบริหารและวิสัยทัศน์ของเขานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนครับ Jungfrau Railway is the biggest private railway company in Switzerland. We at Jungfrau Railways are at the Stock Exchange in Zurich.Jungfrau Railways has a long tradition and Asia is a very important market for us. I would like to say as well, thank you so much for all the support from the tourists from Thailand. We are very happy to have so many tourists going up to the Jungfrau top of Europe. We invested in the past for your most valuable customers, for the future, for the quality, more than $500 million to be the number one in Europe, the number one excursion.The vision of our company is to have 12 months high season. Thailand, the main traveling season is May and October, so it perfectly matches the needs of the market and of our company. We have a lot of investments in the Thai market together with our representative. With Penn, we work very hard to make the customers happy and to go over the expectation of the customers from Thailand. We are extremely proud and it was a very difficult time when we opened the new
V project. The feedback was already from the first day very excellent, and we did win a lot of awards as the best product. Even when I was talking before as a vision, we create here in Grindelwald a little airport with the public transportation, with the car parking. Always the people could not see and could not believe what we are going to build here. When it was finished, they were deeply impressed about the whole product, about all the shops. Even here, the Grindelwald Terminal is a one-stop shop in Switzerland. The other part for the future is very important. Every company is a key of the success that you are sustainable. We have our power plant station, water power plant station. We have a project for a solar power plant, and we invest a lot for the sustainable. Sustainable means success in the future. So for me, I would like to say Kap Kum Kap for all the support I could work. My personal goal is just to bring a few projects. One is we want to build a new gondola to First, an investment of $100 million. The second point is we want to make a positioning at Eiger Glacier when you arrive with the Eiger Express with vertical experience, a real Eiger story about the top of Eiger Glacier. When you arrive at the Jungfraujoch, we will have a new first view. So when you arrive, you never get a second chance to make a first impression. So everybody arrives at the top of Europe, he has to say, wow, and he has the view over the glacier, 365 days nice weather. So these are three important visions, and I try to bring it now on the right line for the future. Top of Europe is the world of ice and snow. We offer a lot of attractions, over 20 attractions at the top of Europe. We have an ice palace, the most beautiful ice palace. We have the Alpine Sensation. We have the viewpoint, the Sphinx. And we are part of the UNESCO World Heritage. You have a lot of options, and this makes the Jungfraujoch top of Europe even more attractive. Don't miss in Switzerland and put it on your bucket list. Jungfraujoch top of Europe, the highlight of every trip to Switzerland. อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับของจุ้งฟาร์เรลเวย์นะฮะที่ให้เรานะครับก็คือ VIP กอนโดล่านะฮะซึ่งจะมีทางเข้าพิเศษครับปูพรมแดงเข้าไปเลยนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครใช้บริการของ VIP กอนโดล่านะครับก็จะสามารถใช้แพทินัมลอฟได้ด้วยนะครับก็จะมีเครื่องดื่มและอาหารให้คุณได้กินแบบชิลๆเลยทีเดียวนะฮะและตอนนี้มาแล้วนะครับ Eiger Express VIP ฮะนี่ไฮโซนะเดินพรมแดงครับ Red Carpet เข้าไปเลย โอ้โหวันนี้ผมมี CEO มาสองด้วยนะครับคุณอุสเคลเลอร์นะครับโอเคโอเค and now enter enter โอเค thank you thank you thank you so much โอเคโอ้โหบ๊ายบายความรู้สึกของความ VIP นะฮะก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับนี่คือ Eiger Express VIP ครับเป็นกระเช้าพิเศษนะครับที่มี1ตัวเท่านั้นนะฮะใน Eiger Express นะครับปกตินี่จะมีทั้งหมด44ตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะมาก็สามารถจองกันมาได้นะที่นี่ก็จะมีกระจกที่ใสเคลียร์นะครับแล้วก็มีโลคอลไกด์ดูแล1คนรวมถึงมีเครื่องดื่มนะครับบริการตลอดการเดินทางเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าถ้าใครอยากจะประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตครับก็จองกันเข้ามาได้ครับกับ VIP กอนโดล่าแบบนี้ครับก็เป็นที่คอนโทรลนะครับสำหรับEiger Express นะฮะอันนี้เราอยู่บนสถานี Eiger Glacier นะครับเขาก็จะบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกระเช้ากี่นาทีมาถึงนะครับกี่นาทีมาถึงนะฮะความเร็วของกระเช้าจัดการยังไงบริหารจัดการยังไงให้ลงตัวที่สุดนะครับสำหรับการให้บริการนะฮะนี่เห็นไหมเขาจะบอกเลยเนี่ยว่าตัวนี้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยครับสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะฮะ
มาถึงที่ไอโกรเกเชอร์นะครับคุณสามารถต่อรถไฟขึ้นไปยังยูฟาวยอร์กท็อปออฟยุโรปได้ครับหรือจะนั่งรถไฟแล้วก็เดินแฮกกิ้งลงไปที่ไครเน่ชายเด็กก็ย่อมได้ครับแต่ตอนนี้นะครับผมขอพาคุณไปตามรอยสายผู้กองกันก่อนครับกับโลเคชันของ Cast Landing on You นะครับซึ่งเดินออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทำทางลาดสำหรับคนที่ใช้รถเข็นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยกันได้ทั้งหมดครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ Eiger Glacier นะครับด้วยความสูง 2,320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับคือจุดนี้ฮะนี่ Crash Landing on You Location นะฮะนี่ครับเราสามารถมองเข้าไปได้นะฮะแล้วก็เป็นนี่ในหนังเลยนะครับสามารถสแกนดูได้นะครับเอพิโซด6นะครับนี่ตรงนี้เลยนะก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับที่ใครมาสวิสใครมายุ้งฟาวใครมาไอโกรเกเชอร์นะครับต้องถ่ายนะไม่งั้นเนี่ยคุณมาไม่ถึงนะครับกับตรงนี้เลยนะฮะต้องเก็บมาไว้เป็นบักเก็ตลิสต์เลยนะครับกับ Crash Landing on You ครับนี่สวยงามฮะอย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Bucket List ในวันนี้ครับเราพาคุณเปิดประตูสู่ยูฟาเรเจนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอบคุณยูฟายอร์กท็อปออฟยูโรสำหรับการสนับสนุนนะครับรวมถึงซามูไร Wi-Fi ด้วย The Bucket List ตอนหน้านะครับเราจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังการบริหารงานของยูฟาเรลเวย์ครับมีทั้งการทำช็อกโกแลตการส่งเสบียงขึ้นไปบนยอดเขาเขาทำกันยังไงการเตรียมอาหารให้แขกกว่า 5,000 คนบนยอดเขาจูฟาวยอร์กท็อปออฟยุโรปปิดท้ายด้วยการพาไปดูโรงไฟฟ้าพลังน้ำแหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้กันในการรถไฟจูฟาวแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ใน The Bucket List ตอนหน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ